สวัสดีค่ะครูลุงนัทค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบที่เปลี่ยนออกไปนะคะวันนี้มาพบกันทางเสียงซึ่งการทำพอดแคสต์นี้นะคะครูลุงนัทจะพยายามนำมาลงให้ได้ในทุกๆวันพุธจะลงบทความเอาไว้ที่แฟนเพจ Facebook ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะลงเป็นพอดแคสต์เอาไว้ใน YouTube ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงการดูแลตนเองนะแต่เป็นการดูแลตนเองเรื่องของภายในการดูแลโลกภายในของตัวเราเองนะคะและเนื่องจากวันนี้นะคะที่ครูนัทได้โพสต์บทความนี้ไปเป็นวันสำคัญทางศาสนาด้วยนั่นคือวันวิสาขบูชานะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยเนื้อหาที่กลั่นกรองผ่านความรู้แนวทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพจิตบทความนี้หรือว่าพอดแคสต์นี้มีเนื้อความภาษาบาลีออกมาบ้างอย่าเพิ่งเลี่ยนกันซะก่อนนะคะการที่คนเรานะคะพูดคุยกันหรือว่าเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยแล้วนะคะกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเวลาที่เราพูดคำนี้ออกไปเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมักจะเกิดอารมณ์ที่เจือด้วยความน้อยใจเสียใจหรือที่เรียกว่าเป็นอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะคะเพราะคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะมักจะเกิดเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยเราได้ถูกต้องไหมมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่างเปล่าหรือ emptiness เกิดขึ้นนะคะแต่ที่แย่กว่านั้นทุกคนค่ะบางครั้งบางคนจะคิดว่าเราโดดเดี่ยวเพราะเราเนี่ยต้องพึ่งตนเองเราโดดเดี่ยวเพราะเราถูกทิ้งขว้างแต่อย่าพึ่งเสียใจอย่าพึ่งน้อยใจนะคะดึงอารมณ์ขึ้นมานะคะแท้จริงแล้วนะคะคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยนะประโยคนี้เนี่ยเขามีประโยคคู่หูมาพร้อมกัน2ประโยคนะคะนั่นก็คือประโยคที่ว่าอัตตาหิอัตโนคตินั่นหมายถึงว่าตนแลเป็นคติของตนแปลไทยเป็นไทยอีกครั้งนึงนะคะก็คือตนเองเป็นที่ไปของตนตนเองเท่านั้นที่จะระบุหรือตนเองเท่านั้นที่จะดีไซน์ที่ไปของตนเองได้อยากเป็นแบบไหนให้ดีไซน์เองนะคะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งนะคะชวนครูนัทคิดนะคะท่านว่าเอ๊พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้หรือว่ารู้แจ้งเนี่ยท่านก็รู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองนะคะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสิ่งมหัศจรรย์ใดๆอยู่ๆปิ้งขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งด้วยประสบการณ์ของตนท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนรู้จากสิ่งผิดแก้ไขจากอดีตและปรับจากสิ่งที่ผิดพลาดนะคะหากเรามาลองอธิบายกันนะคะผ่านความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสายสุขภาพจิตนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่มาของแนวคิดดังกล่าวเนี่ยนะคะที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งด้วยประสบการณ์ของตนเองเรียนรู้จากสิ่งผิดแก้ไขอดีตจากสิ่งที่ผิดเนี่ยนะคะวิเคราะห์ได้ว่าแสดงว่าบุคคลนี้เนี่ยนะคะกำลังอยู่ในกระบวนการการค้นหาตนเองนี่คือ self discovery นะคะจนท่านทราบว่าท่านกำลังไม่ทราบอะไรจึงสามารถวางเป้าหมายหรือว่า set goal ได้ชัดเจนทางระยะสั้นและระยะยาวดังนั้นประโยคที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องมาคู่กับตนเท่านั้นที่จะกำหนดทางไปของตนอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติคำสอนคู่นี้นะคะทำให้ผู้เรียนรู้เนี่ยจริงๆแล้วทำให้ empower มากเลยนะการที่เราระลึกรู้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้กำหนดที่ไปของตนเองนะคะจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้สึกแห่งการเป็นเจ้าของตนเองนะคะหรือว่าเป็น self ownership จะมี assertiveness นั่นคือการกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเพื่อตนเองแต่ assertiveness เนี่ยนะคะจะไม่ใช่ aggressive นะเป็นการกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดแบบไม่ก้าวร้าวนะคะและการที่ตัวเองเป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยนะคะจะทำให้เรามีความรับผิดชอบมี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้หรือเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์นะคะมีความใส่ใจในตนเองมากขึ้นไม่ใช่ใส่ใจแบบเซลฟ์แคร์นะคะแต่เป็นการใส่ใจแบบเซลฟ์คอนเชียสคือการใส่ใจรับรู้เรื่องราวในหัวใจของตนเองตามมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือผลลัพธ์ที่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นก็คือมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะทุกท่านที่ท่านว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นก็เพราะสิ่งที่เราทำด้วยตนเองจะระบุที่ไปของเราเองนั่นเองค่ะเราเองเท่านั้นที่จะโค้ชตัวเองได้เราเองเท่านั้นนะคะที่จะเลือกเองเลือกจุดยืนเลือกแนวคิดเลือกวิธีการมองโลกของเราได้เลือกมุมมองที่เราจะใช้ต่อโลกภายนอกของเราได้เลือกออกไปหาประสบการณ์หรือเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆได้ในทางกลับกันนะคะเราสามารถเลือกที่จะละทิ้งหรือเก็บสิ่งใดไว้ปรับอะไรใช้กับอะไรก็ได้คุณเท่านั้นที่จะเป็นไลฟ์โค้ชที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะ